พบคนเหงา1อัตรากันนภัทรประกาศหาเพื่อนเที่ยวปลายปีพบคนเหงา1อัตรากำลังจะจัดงานแฟนมีตติ้งพบปะสังสรรค์กับเหล่าบรรดาแฟนคลับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้สำหรับนักร้องนักแสดงชื่อดังกันนภัทรปินใจเอื้อซึ่งเจ้าตัวได้ลงโพสต์ประกาศผ่านไอจีกันนภัทร23พร้อมกับข้อความว่าไปกินกันไหมหมายถึงกินหมูกระทะกันหมูกระทะเท่ากับความรักงานไปกินหมูกระทะด้วยกันไหมกัน NAPAT mini fan meet กินหมูทะกันวันศุกร์ที่วันที่9ธันวาคม65เวลา 17.00 ถึง 20.00 นร้านอาริยาหมูกระทะสาขา4โชคชัย4ซอย63ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมราคา599บาทสิ่งที่แฟนๆจะได้1โต๊ะจำกัด4ท่านเสิร์ฟหมูกระทะชุดใหญ่1ชุดชุดหมูล้วน1ชุดของทานเล่น1อาริยาโชยุ1ยำผสม1โคกใหญ่2ขวดน้ำเปล่า3ขวดและพิเศษของขวัญเซอร์ไพรส์จากกัน NAPAT พบคนเหงา1อัตรากรอกฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://form.girl/ipru1jzn1u3abn7 โดยจำกัดสิทธิ์50ท่านแรกเท่านั้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-5ธันวาคม65เวลา12นาฬิกาดอกจันขอสงวนสิทธิ์1คนต่อ1การลงทะเบียนไปกินหมูกระทะด้วยกันนะครับพร้อมกับมีแฮชแท็ก GUNNAPATSUNBLOCKGN Love by Entertainment พบคนเหงา1อัตราแต่ไหนหลังจากประกาศจัดแฟนมีตเจ้าตัวกับประกาศเป็นคนเหงาขึ้นมาได้ซะอย่างนั้นโดยหนุ่มกันได้โพสต์ข้อความลงไอจีอีกครั้งด้วยข้อความว่าทำไมปีนี้รู้สึกโคเรตเหงาเลยอยากมีใครให้ไปเที่ยวปลายปีกับเขาบ้างพบคนเหงา1อัตรางานนี้เพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวอาทิมูดมีปิ่นดาวเอาแล้วแววประกาศเพื่อนเหงาครับแบบยุสจิราอะไรอะลูกมาไปกับแม่นิชพัฒน์หนูอยู่นี่ของล่าขีดล่าง30ผมว่างคริสทีพีเอสไปดิรอไรทุกที่เลยละกันจายาขีดล่างพรัมราต้าไปกับพี่ไหมหรือแฟนคลับบางท่านบอกว่าระดับนี้เอาไรมาเหงาก่อนนนเป็นต้นมาอนนภาหนีความวุ่นวายบินไปพักผ่อนต่างประเทศเพื่อพักกบาลมาอนนภาหนีความวุ่นวายเรียกว่าเป็นกระแสอยู่ทั้งสัปดาห์สำหรับอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่มาอนนภาอนนภากฤษฎีกับกรณีที่ทนายดังตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดประเด็นดาราหนุ่มถูกดารารุ่นใหญ่ตบเข้าที่ใบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้ชนวนสาเหตุชวนไปกินปูแล้วไม่ไปต่อมาม้าอรณภาได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวยอมรับว่าได้กระทำลงไปจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจตบแค่เป็นคนมือไวเพราะอยู่ดีๆนักแสดงหนุ่มจะไม่ไปกินปูทั้งที่ตกลงกันไว้แล้วซึ่งหลังเกิดเรื่องนักแสดงคนดังกล่าวไม่พอใจจริงซึ่งได้ขอโทษไปแล้วอีกฝ่ายก็โอเคและยังชวนไปกินปูกันต่อพูดคุยกันปกติม้าอรณภาหนีความวุ่นวายด้านเอ็มนันทวัฒน์คู่กรณีม้าอรณภาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการหนึ่งถึงปมที่ถูกตบหน้ากลางห้างย้ำว่าถูกตบจริงๆไม่ใช่แค่แต่ตามที่คู่กรณีให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันที่5ธันวาคม65ในไอจีส่วนตัวของม้าอรณภาได้โพสต์รูปนั่นอยู่บนเครื่องบินและข้อความหนึ่งว่ามาโอนาป้าพักกบาลโดยเจ้าตัวได้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศภูฏานโดยลงเครื่องบินที่ท่าอากาศยานพาโรม้าอรณภา
หนีความวุ่นวายโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากอาทิเที่ยวสนุกนะคะเมืองน่าเที่ยวสงบเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะคุณมาวาวKingdom of Bhutanรอชมภาพขอรับเป็นประเทศที่อยากไปที่สุดเลยค่ะเป็นต้นมาออนนภาหนีความวุ่นวายขอบคุณไอจีมาโอนาป้าลิลลี่นางเอกร่ำให้ไฮโซดังโกง34ล้านไม่มีบุญเป็นดาราดังไม่เป็นก็ได้คืนเงินหนูมาเถอะหนูยังมีพ่อแม่หนูป่วยลิลลี่วรรณมณีนางเอกร่ำให้ไฮโซดังโกง34ล้านลั่นท่านหนูไม่มีบุญจะเป็นดาราดังไม่เป็นก็ได้แต่คืนเงินหนูมาเถอะนะลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์ดารานักแสดงเวียดนามสัญชาติลาวเดินทางร้องขอความช่วยเหลือสายไหมต้องรอดหลังถูกไฮโซดังหลอกเสียหาย34ล้านบาทลินลี่เปิดเผยว่ารู้จักกับนายเอิร์กเนื่องจากตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกเชิญชวนให้ลงทุนทำธุรกิจโดยคนในวงการโดนโกงไปหลายล้านบาทจากนั้นรู้จักกับนายเอิร์กหลังรู้จักกันมานานกว่า1ปีนายเอิร์กพยายามขอยืมเงินหลายครั้งรวมโดยประมาณ34ล้านบาทโดยมักโกหกเรื่องราวต่างๆว่าต้องการเงินไปผ่าตัดป่วยด้วยความที่นับถือและไว้ใจจึงให้ยืมเงินโดยเอิร์กมักอ้างว่าจะช่วยปั้นให้เป็นนักแสดงมีชื่อเสียงช่วยทำเพลงเป็นการตอบแทนที่ให้ยืมเงินตั้งแต่รู้จักกันมามีคืนบ้างหลักแสนจนยอดเงินที่ยืมไปถึง34ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันเสาร์ก็ยืมไปอีกวอนนายเอิร์กกลับมาเจรจาเพราะตอนนี้ตนเองเดือดร้อนเงินเก็บที่มีตอนนี้ไม่เหลือแล้วต้องการเงินมาใช้จ่ายดูแลบุตรส่วนตัวมีความฝันอยากเป็นนักแสดงนักร้องนางแบบแต่เมื่อเข้าสู่วงการไหนมักถูกเพื่อนในวงการหลอกลวงเรื่องเงินทุกครั้งเมื่อพบนายเอิร์กก็หวังว่าจะได้เจอคนจริงใจแต่สุดท้ายก็มาหลอกลวงกันอีกหลังจากนี้จะดำเนินตามกฎหมายลิลลี่ร่ำให้บอกด้วยว่าหนูไม่เหลืออะไรแล้วคืนเงินหนูเถอะนะถ้าหนูไม่มีบุญวาสนาที่จะเป็นนักแสดงหนูไม่เป็นก็ได้แต่ให้คืนเงินหนูกลับมาหนูยังมีพ่อแม่หนูป่วยลูกหนูยังเด็กถ้ากลับมาเจรจาด้วยใจก็ยินดีให้อภัยโดยลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์มีผลงานการแสดงนาคีทวิภพและคำชะโนดที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำThank you.